ถึงวันที่หาย 100% แล้วเป็นไงครับก็ดีใจมากค่ะต้องบอกว่าแต่จริงๆแล้วในทางการแพทย์นะคะคุณหมอเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไร 100% นะเนาะค่ะหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็อาจจะมาได้อีกทั้งนี้ทั้งนั้นคือแค่ตอนนี้เอาเป็นว่าพิมพ์รักษาครบขั้นตอนทุกอย่างที่ควรจะทำแล้วก็ผลเลือดในวันนี้ที่ตรวจออกมาคุณหมอก็แค่แสดงความยินดีว่าหายเป็นปกติแล้วค่ะความรู้สึกแรกที่ทราบผลเป็นยังไงบ้างคะที่พิมพ์ตัวเราเองดีใจมากคือบอกไม่ถูกเลยเหมือนแบบยิ้มมาตั้งแต่นิ้วเท้าจนขึ้นมาถึงปากอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นก็ลุ้นเนี่ยนะคะวันที่ไปตรวจเลือดก็ทุกครั้งที่ตรวจเลือดเราก็จะลุ้นอยู่แล้วเพราะบางทีถ้าเลือดไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเม็ดเลือดขาวต่ำอะไรเงี้ยเราก็จะต้องโดนฉีดยาแล้วมันก็จะเจ็บมากอ่ะไอยาตัวนี้ที่ฉีดก็ทุกครั้งก็จะลุ้นแค่ว่าขอให้ไม่ฉีดยาแต่คราวนี้คือผลดีออกมามากกว่านั้นก็คือคุณหมอบอกว่าผลเลือดดีมากแล้วก็น้องพิมพ์หายเป็นปกติแล้วบอกใครเป็นคนแรกครับอยู่กับคุณแม่ค่ะก็คุณแม่ทราบเป็นคนแรกค่ะก็ดีใจพอๆกันพิมพ์ก็เชื่อว่าคุณแม่ก็ยิ้มมาจากนิ้วเท้าเหมือนกันเลยค่ะเหมือนจริงๆนะคือพิมพ์จะบอกว่าไงเนี่ยมันเหมือนเลือดมันแบบมันตื่นเต้นมันดีใจจนเลือดสูบฉีดขึ้นมาจนหน้าแดงไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ร้องไห้ที่หมออธิบายไหมว่ามันหายเพราะอะไรก็อย่างที่พิมพ์เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะคือพิมพ์เนี่ยยังไม่ทันได้มีอาการเจ็บป่วยกับโรคนี้เพราะว่าเราบังเอิญเจอเร็วพอเจอเร็วแล้วเนี่ยก็รักษาได้รักษาด้วยกระบวนการที่คุณหมอเขาวิเคราะห์วินิจฉัยแล้วว่ามันจะต้องทำแบบนี้ค่ะก็คือการทำคีโม6ครั้งที่ผ่านมาซึ่งพิมพ์ก็บางทีพิมพ์ก็รู้สึกว่าเรายังไม่ทันเป็นอะไรเลยทำไมเราต้องรักษารุนแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยนะคะแต่โอเคด้วยโรคนี้เนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนของเขาทำตามที่สมควรจะทำซึ่งพอทำครบหมดแล้วเนี่ยเจอชุดใหญ่ขนาดนี้ก็สมควรจะต้องหายแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็จริงๆใกล้ชิดคุณหมออยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็2อาทิตย์ครั้งนึงเดือนนึงครั้งนึงที่เจอคุณหมออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนี้คุณหมอก็บอกว่าให้พิมพ์กลับไปใช้ชีวิตปกตินะคะก็แต่ว่าอาจจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของเลือกรับประทานอาหารหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่คุณหมอก็ไม่ได้อยากให้เราแบบสุดโต่งไม่ใช่ว่าซ้ายสุดขวาสุดให้เราเดินสายกลางให้รู้จักบาลานซ์ใช้ได้ค่ะยังไม่ต้องเข้าไปพบกับคุณหมอพบตลอดแล้วพิมพ์คิดว่าจากนี้พิมพ์ก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ร่ำไปค่ะหมอนัดยังไงบ้างไหมคะเมื่อกี่เดือนไปหาที่เลยหลังจากนี้ก็จะห่างออกขึ้นเรื่อยๆนะคะคือช่วงแรกที่หลังจากให้เข็มสุดท้ายเนี่ยก็2 อาทิตย์ครั้งนึงช่วงนี้ผมอาจจะเดือนละครั้งหรือหลังจากนั้นจากนี้อีกผลเลือดเป็นที่น่าพอใจไปเรื่อยๆก็จะแบบ 2-3 เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยว่ากันอีกทีนึงค่ะก็ต้องจะเดินทางมาเราได้บทเรียนชีวิตหรือมุมมองระดับโลกที่ยังไงบ้างก็ได้เยอะค่ะคือพิมพ์ต้องบอกเลยว่าวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตวิธีการมุมมองอะไรต่างๆก็มีการเปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนจนโอ้โหอยู่ดีๆพอป่วยแล้วจะเป็นคนดีขึ้นมามันก็ไม่ใช่เราก็ยังเป็นเราเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าจะคิดจะทำอะไรมันก็อาจจะมีวิธีคิดที่แปลกใหม่ขึ้นมาบ้างเล็กน้อยจากสังเกตจากตัวเองอะไรเงี้ยค่ะขอให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแบบหนักๆแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยก็หวังว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะส่วนอื่นๆใดๆก็ยังไม่ได้วางแผนในอนาคตอันไกลๆมากพิมก็รู้สึกแค่ว่าตอนนี้อยากแบบมีความสุขทุกวันแบบนี้แล้วก็ทำในสิ่งที่เราแฮปปี้ที่จะทำแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมได้บ้างในบางส่วนที่เราสามารถจะช่วยได้ตรงนี้พิมก็อยากจะช่วยอะไรเงี้ยเข้าไปเหมือนเสี่ยงเป็นโรคที่มีความเสี่ยงพิมพอเราเข้าไปใกล้ชิดแล้วอะมันทำให้เราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจความเป็นมนุษย์ขึ้นเลยครับเข้าใจว่าความตายมันใกล้เรานิดเดียวเองอะถึงแม้ว่าความเจ็บปวดอย่างที่พิมพ์พูดเรื่อยๆนะคะว่าเหมือนแบบไม่มีใครไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีใครที่จะไม่เจอโรคภัยไม่เจอวันนี้ก็เจอวันหน้าไม่เจอน้อยก็เจอมากมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราทุกคนต้องเจอฉะนั้นพิมพ์ก็แค่รู้สึกว่าในเมื่อเจ็บป่วยพอเกิดแก่เริ่มเจ็บมันก็จะมีวันที่เราจะต้องตายเราก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตเข้าใกล้ความตายขึ้นทุกวันเนี่ยมันทำให้เราอยากอยู่บนโลกนี้แบบมีประโยชน์อะอยากอยู่แบบมีความสุขทุกวันมันเหมือนทุกวันนี้เราเคาท์ดาวน์ชีวิตตัวเองนะคะเคาท์ดาวน์ชีวิตว่าเมื่อไหร่เราจะถึงวันที่เราจะตายอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอีกที่วันที่เหลือเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์ไปเรื่อยๆอย่างที่ผ่านมาก็ไม่ได้เปล่าประโยชน์มากก็มีประโยชน์บ้างแต่หมายถึงว่าจากวันนี้ก็อาจจะ
ขาอาจจะคิดในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะกับมันจะคนรอบข้างของมันคนรอบข้างเยอะมากจริงอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นน้องพิมก็ตกใจมากที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะถามไทยอาการพิมตลอดซึ่งพิมพูดเลยว่าเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้พิมผ่านแล้วก็มีกำลังใจมีแรงใจที่จะคิดบวกมีแรงใจที่จะมองเห็นโลกนี้มันน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็มีแรงพอที่อยากจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเพราะว่าเหมือนเราได้จากทุกคนมาเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพอมันมีล้นเราก็อยากจะแบ่งให้คนอื่นทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยกำลังใจมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆค่ะเล่าให้ฟังเล่นๆไม่รู้มีเวลามากไหมไปตัดเอาแล้วกันนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยค่ะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเนี่ยไปเจอคุณป้าคุณแม่คุณน้าคุณน้องหลายรุ่นหลายวัยเรื่องของเราเล็กนิดเดียวจริงมีคนที่เขาเป็นนักสู้กว่าพิมอีกเยอะมากเขาแค่ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เขาแค่ไม่ได้เป็นคนที่ออกสื่อแบบที่พิมอยู่ตรงนี้แต่พิมจะบอกว่าเขาเก่งกว่าพิมเยอะมากเขาผ่านอยู่กับมันมาเป็น10ปีให้คีโมมาเป็นไม่รู้กี่20 30รอบหรือแม้กระทั่งแบบเผชิญกับโรคร้ายแรงอย่างนี้มาแล้วระยะเวลานานฉะนั้นเนี่ยมีคนบนโลกใบนี้อีกมากที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งกว่าพิมเยอะแต่ว่าวันนี้พิมแค่เป็นส่วนเล็กๆที่เรามีโอกาสได้เป็นตัวแทนออกมาพูดหรือว่าได้มาบอกเล่าสิ่งที่เราเจอมาแล้วเป็นกำลังใจให้คนหลายๆคนเท่านี้ก็ถือว่าแบบเป็นประโยชน์แล้วถือว่ามีบุญแล้วที่เราได้เจ็บได้ป่วยแล้วได้เอาเรื่องราวของเรามาบอกเล่าคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีทุกอย่างที่สามารถทำได้พูดเลยตรงนี้เลยค่ะว่าอะไรที่พิมพ์สามารถช่วยเหลือได้แล้วเป็นประโยชน์จริงๆเอาแบบเป็นประโยชน์จริงๆอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถไปได้ไปเลยค่ะเริ่มขึ้นแล้วนี่คนสนใจเรื่องนี้มากเลยเริ่มขึ้นแล้วน่ารักมากผมนุ่มเป็นเหมือนขนแมวเลยค่ะแล้วก็คิ้วเริ่มฟูแล้วคิ้วนี่จับไปนี่มีขนฟูแบบดีใจมากคือตื่นมาอยู่ดีมันก็ขึ้นค่ะกระทบสิมันก็ทำลายอย่างที่คุณหมอแจ้งว่ามันทำลายเซลล์ทำลายเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็วแล้วพิมก็สงสัยพี่อีกในเมื่อทำลายผมขึ้นใหม่ทำลายมะเร็งมาใหม่ไหมคะหมอคุณหมอก็บอกว่านี่คือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของการทำคีโมก็คือขนเนี่ยมันจะขึ้นใหม่แต่ไอเซลล์ตรงนี้ที่เราฆ่าไปแล้วเนี่ยเขาก็ตายแล้วตายเลยแต่หมายถึงว่าไอตรงเรื่องใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้นะคะเราไม่ทราบตรงนี้ค่ะหลังในเรื่องงานยังไงไว้ไหนบ้างก็คิดถึงนะคะอยากทำงานทุกอย่างเพราะว่าหยุดไปนานเนาะอยากทำอะไรก็ได้ที่สามารถทำได้แล้วก็ไม่ได้ไปเป็นภาระใครสมมติแบบในทุกอย่างที่มันเป็นกับเราอยู่ตอนนี้ถ้ามันไม่เป็นภาระใครแล้วทีมงานเข้าใจอยากให้เราไปทำอะไรทีมก็แบบอยากทำอะค่ะอยากแต่ละคนเรื่องใหม่เลยนะครับพี่พร้อมมากเลยเนี่ยแบบโอ้ยไฟแรงแต่ว่าปาฏิหาริย์ค่ะเชื่อสิคำว่าปาฏิหาริย์จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะพิมรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากทุกอย่างมันก็คงกำหนดไว้แล้วหรือในทางพระพุทธศาสนาก็คงเป็นกรรมทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีที่เราเคยทำมาหรืออะไรก็ตามมันก็ส่งผลกับชีวิตเราทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ถ้าจะเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ก็คงเป็นคำที่ไม่ได้ขี้เหร่ที่จะใช้แต่ว่าทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การดูแลของเราอยู่ที่การใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่กำลังใจที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่ตอนนี้ค่ะก็เป็นกำลังใจนะคะเพราะว่าหลังจากที่พิมเผชิญกับสิ่งตรงนี้มาพิมก็รู้ว่ามีคนที่เผชิญเรื่องแบบนี้มากกว่าพิมน้อยกว่าพิมแล้วก็ในจำนวนที่เยอะมากๆวันนี้อยากให้เป็นตัวแทนว่าพิมยังหายเลยเพราะว่า1พิมกำลังใจดี2พิมทำตามที่คุณหมอแนะนำทุกอย่างไม่ดื้อไม่ซนแล้วก็มีระเบียบวินัยในการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยนะคะพิมเชื่อว่าถ้าหากว่าเราทำได้ตรงนี้เข้มแข็งมันจะผ่านไปค่ะเพราะว่าพิมเชื่อว่าโลกนี้มันไม่เหมือนโลกอื่นๆเพราะว่ามันเป็นโลกที่เราต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรที่เราต้องอยู่กับเขามันไม่ใช่แค่หายวัน2วันกินยาแล้วหายอะไรเงี้ยค่ะคือมันต้องรักษาในขั้นตอนที่นานพอสมควรพิมเชื่อว่ามันทรมานแต่ว่าสู้นะคะคือถ้าหากว่าเรายิ้มเราเข้มแข็งใจเราดีอะไรก็ตามมันก็มาทำร้ายเลยร่างกายเราทำร้ายเราไม่ได้ฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณนะคะ
ึ่งปีแล้วนะคะ6เดือน7เดือนประมาณนี้ค่ะพี่พิมพ์ขวามือด้วยค่ะพี่พิมพ์ตรงนี้ด้วยค่ะพี่พิมพ์ฝั่งนิ้วก็มีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ